สวัสดีครับ Honor Band 5กำลังจะวางขายวันที่10ตุลาคมนี้จัดเลยดีไหมหรือจะเอา Mi Band 4ดีวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับ EP นี้สนับสนุนโดยศูนย์กู้ข้อมูล ATL Recovery กู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์เสียทุกอาการกู้ไม่ได้ไม่คิดเงินวันนี้มาพบกันอีก1คลิปนะครับสำหรับการรีวิว Fitness Tracker ยอดนิยมอย่าง Mi Band 4แต่วันนี้ Mi Band 4กำลังเจอชิงบัลลังก์ด้วย Honor Band 5มาดูกันดีกว่าว่า2รุ่นนี้ในงบราคาเท่าๆกันเครื่องสูงอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทสำหรับเครื่องนอกอาจจะถูกกว่านี้อันไหนมันน่าเซฟกว่ากันสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับประกอบไปด้วยผู้ท้าชิงนะครับเจ้าต้นตำรับเดิม Mi Band Tagging นะครับผมต้นตำรับผมใช้มาตั้งแต่ Mi Band 1ตั้งแต่รุ่นไม่มีจอนะครับต้นตำรับเลยอันนี้กับผู้ท้าชิง Honor Band 5เดี๋ยววันนี้มาเปรียบเทียบการข้อดีข้อเสียดูจบปุ๊บคุณตัดสินใจซื้อได้เลยไม่ต้องคิดมากสำหรับใครที่ซื้อแล้วจะซื้อเพิ่มก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่ซื้อซื้อถูกเลยนะครับเพราะว่าวันที่10ตุลาคม Honor Band 5จะวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Mi Band 4นี้ออกเครื่องศูนย์เรียบร้อยแล้วใครสนใจใบซื้อเครื่องศูนย์ก็ซื้อได้ทันทีอันนี้ต้องรอนิดนึงนะครับพอเราแกะกล่องออกมาครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับข้างในจะมีข้อแตกต่างกันดังนี้Mi Band 4ครับที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับส่วน Honor Band 5จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Mi Band 4เนี่ย เวลาจะชาร์จข้อลำบากของ Mi Band 4เวลาจะชาร์จก็คือเราต้องถอดออกจากสายแล้วเอามาใส่ที่แท่นชาร์จแบบนี้นะครับแล้วถึงจะเอาไปเสียบ USB ได้นะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จนะครับแต่ถ้าเราเป็น Honor Band 5มันจะเป็นแบบนี้ส่วนที่ชาร์จมันจะเป็นแบบนี้ที่ชาร์จมันจะเป็นเหมือนเป็นแท่นวางซึ่งคุณเอามาใส่อย่างนี้ดูขั้วมันปุ๊บใส่กดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเกียวล็อกของมันอยู่พอดีนะครับใส่เข้าไปเนี่ยปุ๊บก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องถอดสายนะครับแต่ใครถามว่าถอดสายได้ไหม Honor Band 5ถอดสายได้เหมือนกันนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ถอดสายเปลี่ยนสีได้แต่ต้องยอมรับว่า Honor Band 5เนี่ยคนจำนวนลูกค้าน่าจะน้อยกว่าเสี่ยวมี่นะครับก็เลยทำให้ไอสายที่เป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยน้อยเหลือเกินมีอยู่3สีนะครับที่เป็นของ Honor ทำเองนะครับส่วนเสี่ยวมี่เนี่ยโหมีเยอะมากไม่ว่าจะสายของแท้ของปลอมเยอะแยะไปหมดนะฮะของจีนของอะไรเพียบนะครับแอคเซสซอรี่สายเหล็กสายโลหะมีหมดนะครับอันนี้คือข้อพิจารณาถ้าคุณขี้เบื่อมี่แบรนด์น่าจะตอบโจทย์แต่ถ้าคุณชอบแบบเดิมก็ Honor Band ก็น่าจะสะดวกเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งตรงตอนชาร์จเนี่ยไม่ต้องถอดสายออกนะครับมาดูความหนาครับผมเดี๋ยวผมเอาใส่กลับเข้าไปก่อนดูความหนากันว่าเป็นยังไงความหนาเนี่ยสูสีนะความหนาก็สูสีกันเนี่ยต่างกันนิดนึงนะมี่แบรนด์จะหนากว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ Honor Band จะค่อนข้างที่จะบางกว่านะครับส่วนข้อถัดมาก็คือดูเรื่องหน้าจอตัดสินใจกันเอาเองอันนี้ผมปรับสุดทั้งคู่นะก็คือปรับแบบสว่างสุดอะทั้งคู่นะครับก็จอสีสันสวยงามทั้งคู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสเปคอะมันเหมือนกันเลยแหละก็คือความละเอียดจอขนาดหน้าจอเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงว่าถ้าใครซื้อมี่แบรนด์อะที่เป็นเวอร์ชัน Global นะไม่ใช่เวอร์ชันไชนีสนะต้องบอกว่าถ้าคุณซื้อเวอร์ชัน Global เนี่ยมันจะตัดฟิลเตอร์ที่เป็น NFC กับเสี่ยวมี่ AI ออกซึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเอาไมโครโฟนออกไปแล้วมันเพิ่มเป็นแบตเตอรี่ให้แทนคุณจะได้แบตเตอรี่เพิ่มอีก10มิลลิแอมซึ่ง10มิลลิแอมเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ5วันแต่ถ้าคุณซื้อเวอร์ชั่นจีนคุณจะได้แบตเตอรี่125มิลลิแอมส่วน Honor Band คุณจะได้แบตเตอรี่100มิลลิแอมซึ่งถ้าคุณซื้อเวอร์ชั่น Global คุณจะใช้ได้20วัน Mi Band คุณจะใช้ได้15วันหรือ14วันนะครับก็คือผู้ผลิตเขาบอกว่าใช้ได้14วันนะครับอันนี้เป็นข้อพิจารณาเรื่องแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ต่างกันนะครับมีแบรนด์อยู่ได้นานกว่า5วันนะครับต่อการชาร์จ1รอบส่วนการชาร์จต้องถอดสายออกแล้วเสียบชาร์จส่วนอันนี้
ชาร์จทีนึงอยู่ได้14วันถึง15วันแต่เวลาชาร์จไม่ต้องถอดใส่ได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเมนูฟังก์ชันกันว่า2อันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้ลอมพื้นฐานนะผมไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วผมก็เลยเลือกหน้าจอที่มันเป็นหน้าจอที่เขาเอาไว้ใช้โปรโมทอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้หน้าจอเดิมๆของมันเองไม่มีการสร้างหน้าปัดใหม่นะครับเพื่อให้มันเปรียบเทียบกันดูง่ายๆนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่า Xiaomi มีเมนูอะไรให้มาบ้างพอเราเลื่อนขึ้นนะครับตัว Honor Band จะเป็นตัวควบคุมเพลงนะครับเนี่ยสามารถที่จะปรับเสียงได้เปลี่ยนเพลงได้นะครับแล้วก็ปรับเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับกดหยุดกดอะไรได้ซึ่งคุณลองสังเกตตัวฟอนต์ไทยว่าฟอนต์ไทยมันเป็นยังไงถ้าเทียบกับตัว Xiaomi เนาะผมว่าฟอนต์ไทยของ Honor Band 5เนี่ยมันจะอ่านง่ายกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยกว่านะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะเนี่ยกล้องมันไม่โฟกัสเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเห็นง่ายกว่าเนาะกับการมาทัวร์ Xiaomi ครับ Xiaomi เนี่ยถ้าเราจะเข้าไปที่กลัวควบคุมเพลงเราต้องกดเข้ามา2สเต็ปคือมาที่ More แล้วก็มาที่ตัว Music หลังจากนั้นคุณก็จะพบว่ามันมีฟังก์ชันนี้อยู่เหมือนกันแต่มันจะค่อนข้างลึกลับนิดนึงเรามาดูกันว่าคืออันนี้มันยังอ่านฟอนต์เพลงที่เป็นภาษาไทยไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องปรับปรุงตรงไหนแต่อันเนี้ยอ่านได้เลยโดยเป็นลอมที่มาจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการแฟตลอมเพิ่มส่วน Xiaomi มันเป็นภาษาสี่เหลี่ยมลองดูเทียบกันนะครับทีนี้เมนูต่อมาครับผมสำหรับ Honor Band 5มันจะเป็นเมนูในการเซตติ้งตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะมีตัวไทม์เมอร์smart watch หน้ากากเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ย watch face เนี่ยก็จะมีมาให้ไม่เยอะครับประมาณ10อันซึ่งต้องยอมรับว่าใครที่เป็นคนขี้เบื่อก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามี่แบรนด์เนี่ยมันมี third party app แล้วก็มีอะไรที่แบบเป็นร้อยเปลี่ยนหน้ากากได้เป็นร้อยไม่มีเบื่อนะครับผมทีนี้พอเราไล่มาดูเนี่ยฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกันนะครับฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกันทั้ง2ตัวนี้แทบไม่แตกต่างกันหรอกเพราะจริงๆเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับฟังก์ชันดิบย่อยเนี่ยคล้ายกันอันนี้ผมชาร์จแบตเต็มในวันเมื่อ2วันที่แล้วตอนนี้แบตเตอรี่ของ Xiaomi Mi Band เนี่ยจะอยู่เยอะกว่าอยู่ที่ 93% นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมดูมันจะอยู่ที่ประมาณต้องถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับตัวฟังก์ชันลองไล่ดูดีกว่าว่าคุณชอบแบบไหนอันนี้มันตอบยากเนาะของใครของมันใครชอบแบบไหนชอบแบบไหนมันไม่สามารถที่จะตอบแทนกันได้ต้องดูกันเป็นข้อๆไปนะครับแต่จุดขายของ Honor Band ก็คือมันจะมีตัวนี้ที่เรียกว่าเป็นจุดที่เขาเอามาทำการตลาดเลยเรียกว่า SPO2 SPO2 เป็นการวัดค่าออกซิเจนในเลือดทำไมเราต้องวัดออกซิเจนในเลือดนะครับทาง Honor Band เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเรามีค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับปกติเมื่อตัวเครื่องตรวจวัดจะไม่มีการแจ้งเตือนแต่ถ้าออกซิเจนในเลือดเราต่ำกว่าปกติเช่นเราไปปีนเขาแล้วแบบขึ้นไปที่สูงแล้วค่าตัวเนี้ยมันต่ำกว่าเกณฑ์น่าจะประมาณ90อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับน่าจะประมาณ90ถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยนาฬิกามันจะแจ้งเตือนเราว่าคุณอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายและคุณอาจจะหน้ามืดได้คุณอาจจะเป็นลมได้นะครับซึ่งถามว่าคนปกติเนี่ยออกกําลังกายทั่วๆไปเนี่ยจําเป็นต้องวัดมั้ยนะฮะจากที่ผมไปหาข้อมูลมาในเว็บต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องวัดเว้นแต่คุณเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปอดนะฮะถ้ามีตัวเนี้ยมันจะดีมากๆถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคปอดเพราะมันจะคอยแบบตรวจสอบให้คุณน่ะว่าคุณใช้
ร่างกายคุณเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนคนทั่วๆไปมันก็แทบไม่ต่างกันเว้นแต่คุณเล่นฟิตเนสโดยไม่ได้กินข้าวหรือเปล่ามันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเล่นหนักๆมันก็อาจจะหน้ามืดได้อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ชัวร์ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้นิดนึงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะส่วนอีกจุดนึงที่เป็นจุดขายของ Honor Band ก็คือตัว Sleep Trackerเขาบอกว่าเขาทำตัววิจัยเรื่องการนอนเนี่ยวัดการนอนเนี่ยโดยวัดการนอนได้200แบบอ่ะคือคนทุกคนมีการนอนที่แตกต่างกันตัวเนี้ยวัดการนอนได้200แบบนะฮะผมลองใส่นอน2วันแล้วเดี๋ยวผมมาดูผลกันว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนอื่นๆนะครับการแจ้งเตือนตัว Honor Band 5เนี่ยคุณดูฟอนต์ว่าฟอนต์มันจะค่อนข้างสวยมันก็จะอ่านง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันอ่านฟอนต์ภาษาไทยได้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะอ่านฟอนต์ภาษาไทยได้ครับอ่านฟอนต์ภาษาไทยได้ส่วนการนับก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคือถ้าใช้พร้อมๆกันเนี่ยคืออันเนี้ยผมใส่ไม่พร้อมกันไงก้าวเดินมันเลยต่างกันแต่ตัวถ้าใช้พร้อมๆกันเนี่ยก้าวค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับสำหรับเมนูต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสิ่งที่แตกต่างก็คือตัว Honor Band นะครับจะมีเมนูควบคุมเพลงมาอยู่ด้านนอกสุดซึ่งคุณสามารถปัด1ทีก็จะเจอเมนูควบคุมเพลงแต่มีแบนคุณจะต้องเลื่อนมา2ทีโดยการกดเข้ามอก่อนแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เพื่อที่จะเจอตัวควบคุมเพลงและที่สำคัญการแสดงภาษาครับ Honor Band สามารถแสดงเนื้อเพลงชื่อเพลงภาษาไทยได้แต่มีแบนยังไม่สามารถแสดงได้ณวันนี้นะครับณวันนี้ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการวัดคลื่นหัวใจแล้วก็การนับก้าววิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่วิ่งรอบๆออฟฟิศเนี่ยสักรอบนึงดูแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่ผมไปวิ่งรอบออฟฟิศมาแล้วรอบเล็กๆ2รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการวัดฮาร์ทเรทของทั้ง2ตัวเป็นยังไงบ้างตัว Honor Band ได้แสดงผลแล้วนะครับว่าอยู่ที่138สำหรับ Xiaomi อยู่ที่147อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีนะครับแต่ตัวก้าวเดินเดี๋ยวมาดูก้าวเดินในแอปกันว่าแตกต่างกันยังไงบ้างอันนี้เสร็จแล้วนะครับ145อันนี้อยู่ที่มันยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแอปกันครับว่าแตกต่างกันยังไงสำหรับอินเทอร์เฟซแอปทั้ง2อันก็อยู่ที่คนชอบว่าคนจะชอบแบบไหน Honor Band 5จะแสดง9 device
บางทีเธอจะยอมใจเย็นและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่แต่ทำไมเธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่คิดจบลงไปแล้วสำหรับการรีวิวออเนอร์แบรนด์5และมี่แบรนด์4คุณคงตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการเลือกซื้อฟิตเนสแท็กเกอร์ในราคาพันนิดๆให้กับคุณแต่สำหรับผมคงไม่มีความเห็นใดๆเพราะ2ยี่ห้อนี้มันคู่ขี้มากเหลือเกินครับผมแต่เอาเป็นว่าผมมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งที่ท่านเป็นคนที่การปลุกปั่นกระแสการออกกำลังกายในประเทศไทยเลยทีเดียวจะมาชี้ชัดๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้ว่าระหว่าง2ตัวนี้ควรซื้อตัวไหนดีเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอต่อสายสักครู่นะอันนี้เป็นลุงแถวบ้านผมเองนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับพอดีผมมีสินค้าอยู่2ตัวครับอยากจะให้ท่านช่วยลองใช้แล้วก็ช่วยรีวิวหน่อยครับผมแล้วเลือกใครมาคนให้เลือกดีพอยังอ๋ออันนี้ผมคัดมาแบบตัวท็อปๆเลยครับดีๆทั้งนั้นเลยครับผมคัดมาอยู่2ตัวเองครับท็อปๆเลยครับก็คือตอนนี้ผมขาดผู้นำที่จะมาแบบสรุปให้ครับผมจะรบกวนหน่อยครับไม่ทราบว่าจะให้ผมส่งไปเชิญที่ไหนดีครับรอก่อนประเทศชาติสำคัญกว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ว่างใช่ไหมครับโอเคครับก็น่าจะติดงานอยู่นะครับโอเคผมเข้าใจครับพอดีผมก็เห็นข่าวท่านทำงานหนักทุกวันเลยนะครับก็ผมอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องข่าวผมกดชื่อท่านก่อนไปแล้วก็ออกมาเดี๋ยวผมรอก่อนก็ได้ครับผมรู้จักเนี่ยเราเที่ยวผมกดเนี่ยเราเที่ยวผมก็ออกมาประวัติที่หมดอ่ะทุกเรื่องอยากรู้เรื่องผมพูดเปิดหมดพวกเราในนักบริหารจะเปิดส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่เรียนรู้เรื่องการเรียนจากผู้ขับเรื่องนี้มีประโยชน์